สวัสดีค่ะครัวง่ายๆกับใหม่คิทเช่นนะคะวันนี้อยู่กับพ่ออีกแล้วค่ะสวัสดีครับวันนี้พ่อมีเมนูนะคะส้มปากส้มคอค่ะมานำเสนอทุกคนวันนี้พ่อจะทำอะไรกินวันนี้จะตำส้มมะยมลูกวันนี้นะคะเราจะมาตำมะยมนั่นเองค่ะเป็นส้มตำนั่นแหละค่ะแต่ว่าไม่มีมะละกอนะคะเป็นมะยมล้วนเลยจ้าและนี่คือวัตถุดิบในการทำนะคะเริ่มต้นจากนี่เลยค่ะต้องมีมะยมนะคะไปเก็บมาจากไหนอีกแล้วมันเปื้อนลูกมะยมนี่กี่กรัมแล้วพ่อประมาณ2ขีดเกิง2ขีดนะคะหรือว่า200กรัมนะคะตามด้วยถั่วลิสงแบบนี้คั่วแล้วเรียบร้อยนะคะประมาณขีดนึงเดี๋ยวเราจะต้องเอาตัวเปลือกข้างนอกมันออกด้วยนะคะมีกระเทียม1หัวค่ะพริกขี้หนูตามชอบนะคะกุ้งแห้งเอาแช่น้ำนิดนึงนะคะเพราะว่าพ่อแช่ตู้เย็นค่ะไม่ใช้2ช้อนโต๊ะนะคะใครชอบมากใส่มากค่ะตามด้วยนี่เลยกะปินะคะทำให้ตำมะยมของเรามีความหอมมากขึ้นค่ะส่วนเครื่องปรุงที่เหลือก็มีแค่น้ำตาลนะคะแล้วก็น้ำปลาแค่นี้เองเดี๋ยวพ่อนะคะจะเริ่มต้นค่ะบีถั่วลูกบีถั่วเลยนะคะเอาพวกเปลือกข้างนอกออกค่ะตอนนี้เราออกมาข้างนอกแล้วนะคะเพราะว่าพ่อจะต้องเอาพวกเปลือกถั่วนะคะข้างนอกออกวิธีการเอาออกของพ่อทำยังไงเป่าเอานะคะภูมิปัญญาชาวบ้านต้องจ่ายพัดลมลูกมีกระด้งนะคะก็ฝัดเอาได้นะคะวางเข้าหูเข้าตาเด้อเรียบร้อยแล้วลูกไหนขอดูหน่อยนี่นะคะเพื่อนๆเรียบร้อยแล้วเรามาเริ่มนะคะตำมะยมค่ะใส่พริกกับกระเทียมนะคะลงไปค่ะกลิ่นสุดยอดถั่วลิสงนี่ขีดหนึ่งเลยนะคะคือสูตรตำมะยมพ่อเนี่ยนะคะจะถึงถั่วมากถ้าตำมะยมมาถึงถั่วมันเกือบล้ำลูกพอละตำให้พอแหลกนะคะพ่อจะใส่อะไรใส่กุ้งซะหน่อยใส่กุ้งตำง่ายๆบ้านๆนะคะเพื่อนๆไม่ได้มีถั่วฝักยงถั่วฝักยาวหรือว่ามะเขือเทศนะคะนี่ไม่ได้กินนานแล้วนะเนี่ยพ่อได้กินสมัยก่อนนู่นเลยตอนเด็กๆที่ย่าทำให้กินอ่ะแม่น้ำลายฟอเลยเนาะแหมพ่อก็ฝ่อทุกเมนูเดินใจตาเลยต่อไปนะคะเอามะยมนะคะตำลงไปทั้งเม็ดเลยนะคะเพื่อนๆคือเวลากินอ่ะเราก็จะกินพอกัดเจอเม็ดก็เอาออกแต่บางคนที่เคยเห็นเขากลืนเม็ดลงไปเลยพ่อไม่เป็นกินได้หมายไม่กินนะหมายจะคายทิ้งนะคะพ่อกินเม็ดปะล่ะกินโอ้โหดีนะคะเนี่ยได้ครกหญ้ามาครกใหญ่กว่าเดิมตำแหลกไหมพ่อก็อาจจะจับสักๆกันลูกให้มันพอแบบกินแล้วได้รสเนื้อมะยมใช่ไหมไม่ต้องละเอียดมากนะคะเดี๋ยวจะกลายเป็นน้ำพริกมะยมซะก่อนเออจริงๆมีคนเอามะยมมาทำน้ำพริกนะหมอมีน่าลองไหมน่าลองแล้วพ่อเนาะใช้ทัพพีนะคะช่วยเนาะจะได้ตำเข้ากันนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบถั่วฝักยาวนะคะเอามาใส่เพิ่มได้เลยนี่ตำโบราณของแท้เลยนะเนี่ยตำเละๆหน่อยนะคะใส่ถั่วเยอะๆเนี่ยค่ะพ่อจะเป็นคนที่ชอบกินส้มตำแบบตำทงตำไทยอะไรอย่างเงี้ยต้องขอเขาว่าถั่วเยอะๆตำละเอียดละเอียดด้วยมันเข้ากับเนื้อนะลูกใช่เพราะว่าสมัยนี้ค่ะเวลาเราไปสั่งส้มตำที่ไหนเขาก็จะตำถั่วแบบแทบจะไม่ได้ตำนะพ่อเนาะมาเป็นแบบเป็นเม็ดเป็นเม็ดเลยอ่ะต่อไปพ่อจะปรุงนะคะใส่น้ำตาลก่อนเมื่อกี้ถามพ่อว่าจะใส่มะนาวไหมพ่อบอกไม่ใส่แล้วเพราะมะยมมันเปรี้ยวมากนะคะช้อนกับแค่นี้ก่อนน่ะโอเคประมาณเกือบ1ช้อนโต๊ะนะคะเมื่อกี้น้ำตาลที่ใส่ไปต่อไปใส่น้ำปลานะคะ
ค่นี้พอนะประมาณ1ช้อนโต๊ะค่ะลองดูก่อนนะคะชิมรสชาติตามที่เพื่อนๆชอบเพราะว่าเดี๋ยวพ่อจะต้องใส่กะปินี่เลยอีกครึ่งช้อนนะคะครึ่งช้อนโต๊ะนะคะนิดนึงมันบางเอาอีกเหรอค่ะโอเคลองชิมเอาแล้วกันนะรสชาตินะคะแต่ละคนชอบไม่เหมือนกันอยู่แล้วแหละพอใส่กะปิแล้วมันจะอร่อยมากไปกินแล้วก่อนแม่นน่าเคยลำน้ำตาลน้อยไปหรือเปล่าปู่ลูกต้องกินก่อนเดี๋ยวพ่อต้องชิมมันเนื้อเนื้อต่ำทีลูกหอมมากแต่พ่อบอกว่าสุดยอดหอมมากน้ำลายฟอลูกอาหารว่างพอด้วยชิมนะรสชาติเป็นไงพ่อส้มนี้เต็มพ่อใส่น้ำตาลลงไปนะคะอีกประมาณครึ่งช้อนเอาอีกเหรออ่ะเติมน้ำตาลเพิ่มนะคะเป็นอีกหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะเต็มแล้วเต็มมันเบาหวานแล้วเพราะมายองมันเปรี้ยวอยู่แล้วล่ะสรุปก็คือพ่อใส่น้ำตาลไป2ช้อนโต๊ะนะคะเดี๋ยวสำหรับส่วนผสมของเครื่องปรุงนะคะใหม่จะเขียนไว้ให้ที่ด้านใต้คลิปเลยเพื่อนๆเข้าไปกดดูได้เลยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับตำมะยมสูตรของพ่อเนาะนี่นะคะก็เอาสูตรมาแบ่งปันกันแล้วค่ะเพื่อนๆวันหยุดเสาร์อาทิตย์นี้นะคะลองทำทานกันที่บ้านดูค่ะรับรองว่าแซ่บแน่นอนสำหรับวันนี้นะคะต้องลาไปแล้วค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขกับการทำอาหารสวัสดีค่ะ